สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับกลับมาเล่นกันต่อกับเกมนะครับ20 minutes till dawn นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพยายามชนะเทมเพิลให้ได้เลยนะครับด่านเทมเพิลด่านใหม่เนาะจะชนะเอาชนะให้ได้นะครับโอเคนะครับก็ผมก็ไปอันล็อกมาหลายตัวนะครับแล้วก็ไม่หลายตัวหรอกก็ตัว2ตัวนะครับแล้วก็อัพรูนประมาณนึงนะประมาณนึงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะใช้แบทกันนะครับมันจะได้ไล่ล่าเนาะซึ่งดีนะมันเป็นซัมมอนด้วยแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้พวกดาเมจต่างๆนะครับมันก็จะแอพพลายนะครับหรือว่าเพิ่มนะครับเพิ่มดาเมจนะครับให้ทั้งสปีดทั้งดาเมจนะถ้าเราเอาซัมมอนของเพิ่มสปีดซัมมอนเพิ่มสปีดดาเมจเพิ่มดาเมจของซัมมอนไอ้แบทกันก็จะเพิ่มด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมเปิดรูนให้ดูนะครับสำหรับรูนผมก็อัพมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาไกลมากเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือมีโอกาสเบิร์นแอนด์ฟรีสนะครับผมแล้วก็เพิ่มไฟเออร์เรทด้วยนะครับถ้าเบิร์นแล้วฟรีสแล้วเกิน50ครั้งนะครับก็จะเป็นสายยิงนิดนึงนะครับวันนี้นะเป็นสายยิงนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เก็บ XP นะครับก็จะได้สปีดบูสต์สปีดด้วยนะนิดนึงนะครับเยอะเลยแหละนะครับไม่นิดนะครับอัพมาเยอะนะครับมาเยอะวันนี้ต้องเอาให้ผ่านนะครับโอเคนะครับสแตนดาร์ดโหมดเหมือนเดิมเพไปแน่นอนว่าไปด่านปรับเทมเพิลซะก่อนนะโอเคลุยโอเคลุยเลยลุยลุยลุยไปเลยครับผมมีโฮลี่ตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าโฮลี่ชิลตั้งแต่แรกนะเพราะว่าผมเฮ้ยด่านนี้มันแคบนะครับผมเราจะเน้นเราจะพยายามเน้นเป็นสายยิงนะครับเพราะว่าเราถึงจะสามารถที่จะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยทำไมไม่อัพตะกี้วะเนี่ยมาละนะครับแรกนะครับเพิ่มยิงเร็วสายฟ้านะครับเราจะเล่นสายฟ้านะสายฟ้านะครับสายนี้ผมว่าเทพสุดแล้วนะครับผมสายฟ้านะครับหลังๆมันจะมีแบบสกิลดีมากนะครับผมดีระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ช่วงแรกอาจจะยากนิดนึงนะครับพลังก็แค่3เองรอดูนะครับจะดีขนาดไหนศัตรูเริ่มเยอะแล้ววะระเบิดระเบิดระเบิดต้องฆ่าตัวระเบิดให้ได้นะเรามันจะระเบิดนั่นแหละอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยโดนไปโฮลี่ชิลหายโอ้ยตายแล้วจะตายแล้วทำไมตายง่ายจังเลยโอ้ยังไม่ได้มังกรเลยจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวนะโอเคโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอามังกรดูนะตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยที่มัวแต่พูดนะครับบางทีมัวแต่พูดเยอะเกินไปนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นเล่นใหม่แล้วเนี่ยเสียมากเสียมากพลังเหลือแค่หนึ่งโอ้ตาย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 ผมจะวิ่งไปตรงนั้นไปเก็บ XP นะไปรี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 ไปสปีดมูฟเมนต์สปีดบวก 20% แล้วโอเคอัพอัพอัพโอเคเกียร์แอทแทคสปีดนะครับของดาก้อนอย่างเดียวไม่เอาเอาไฟเออร์เรทดีกว่าดาก้อนยังไม่สำคัญมากเท่าไหร่เน้นยิงเร็วโอเคขอยิง2ดอกให้หน่อยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโหตัวใหญ่มาละตัวใหญ่นี่ก็นี่แหละนะครับก็คือต้องล่อมาให้มันระเบิดเองนะครับโหโหโหหลบได้ดีนะหลบได้คือมันจะระเบิดตัวอื่นไปหมดนะครับก็เป็นข้อดีนะเราไม่ต้องยิงเลยนะครับมูฟสปีดแล้วก็เบิร์นไปด้วยนะครับเยี่ยมใส่ไปเลยผมว่าต้องเอาโซฮาร์ดแล้วล่ะกันตายนะครับโซฮาร์ดมาช่วยกันตายได้นะครับโอเคโซฮาร์ดมาเฮ้ยโอ้หนีก่อนหนีก่อนหนีวงล้อมครับหนีวงล้อมเอายิงไม่แรงว่ะต้องหาอะไรที่เพิ่มดาเมจของซัมมอนแล้วตอนนี้ซัมมอนด้วยบูลเลตด้วยเอาให้มันตายดิลุ่มยิงสกรรมมัน
่ามันให้ได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตาย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 แล้วหนีออกมาเกือบไม่ทันไม่ตายทีว่าบอสเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบอสมาไงเนี่ยอ๋อตกใจดาก้อนตัวเองแม่ตกใจดาก้อนตัวเองเอาอันนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือดาเมจเพิ่มตาม movement speed นะครับซึ่ง movement speed ผมน่าจะโอเคแล้วนะน่าจะได้เพิ่มนะครับรวมๆแล้วนะครับผมไม่มีอะไรปรับรอบตัวไงผมรู้สึกผิดมากที่ผมไม่เอาไซโคนรอบตัวนะครับมันทำให้ผมไปยากนะไซโคนรอบตัวเมื่อไหร่จะมาเนี่ยมาแอทแทคสปีดมังกรอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมังกรเบิกทางแล้วกันเอาเดี๋ยวมังกรเบิกทางแล้วกันโอ้ถึกว่ะพวกปลาหมึกนี่ถึกว่ะโอเคสะท้อโอเคครับอันนี้คือบาวส์นะครับก็คือชิ่ง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 แล้วชิ่งอีกนะครับเราจะมีกระสุนเต็มไปหมดนะครับตอนนี้ใส่โคนเบิกทางนะครับบูเลตดาเมจบูเลตดาเมจกับน็อกแบ็คนะครับไปน็อกแบ็คช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับที่จริงเดี๋ยวมันต้องมีอันนึงนะครับสกิลหนึ่งที่ว่าเมื่อศัตรูตายแล้วนะครับผมมันจะกระจายโอ้โหแป๊บเดียวโอ้โหเมื่อศัตรูตายแล้วมันจะกระจายนะครับเดี๋ยวนะหาก่อนโหสปีดต้องการกระสุนเพิ่มเติมนะตอนนี้โล่หายแล้วโล่เพิ่งได้มาแป๊บเดียวหายหมดแล้วนะครับพอไหมเนี่ยเออัพเวลไปเรื่อยๆนะครับอย่างอัพเวลอย่างรัวๆนะบูเลตดาเมจบูเลตไซส์นะครับนี่แหละที่ต้องการไปสายกระสุนนะครับยิงกระสุนไปๆๆครับอุ๊ยโอ้โอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้ทุกๆ200ตัวที่ฆ่าได้นะครับจะได้หิวนะครับ HP ดรอปตอนนี้คือกระสุนไม่มีหมดแหละยิงไปได้เรื่อยๆแต่ว่าน่าจะดาเมจยังไม่พอนะครับหรือว่าจำนวนยังไม่พอนะครับนี่ไงศัตรูตายแล้วแตกเป็น3กระสุนไปนี่แหละที่ต้องการเออเอาดิครับนี่แหละที่ต้องการมึงมาดิคราวนี้มานี่ครับเอาดาเมจตามมังกรนะครับยิงดาเมจมังกรเยอะนะครับเรายิ่งมีเยอะนะครับมากระสุนโอเคโอเคซัมมอนแอทแทคสปีดบวก 30% โอเคยิ่งกว่ารัวๆนะครับเอาดิเอาดิครับคือทุกตัวที่ตายอย่างน้อยต้องมี 30% ดาเมจออกมานะครับแล้วก็ชิ่งด้วยแปลว่าที่จริงหนักกว่านั้นเยอะนะครับโอ้โหตอนนี้คือไม่มีศัตรูนะครับคือไม่มีศัตรูจนแบทกันของเราแบบเงียบนะครับเอาสายฟ้าลงอีกนะครับผมทุกๆ2วิเอาดิไปโกงแล้วโกงให้สุดนะครับ
คอมโบนี้เฮ้ยมาแล้วบอสเอาดีครับมาบอสเจอหน่อยเจอกันหน่อยตายเจอกันหน่อยถึง10วิไหมเถอะนะครับไลท์นิ่งดาเมจบวก 50% โอเคได้บูเลตไม่เป็นไรไลท์นิ่งดาเมจแรงๆก็ได้เพราะว่าสายฟ้าผมก็ลงเยอะเหมือนกันเฮ้ยโหกระสุนมาอย่างเร็วมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้มันยิงมาจากไหนเนี่ยส่องไกลเลยดิตอนนี้แม้แต่ตัวระเบิดตัวใหญ่นะยังตายอ่ะนะครับผมเพราะว่ากระสุนเยอะมากนะกระสุนเยอะมากนะครับตัวใหญ่แบบเนี้ยตัวระเบิดที่มันถึกมากนะยังตายนะครับแต่ก่อนต้องไปใกล้ๆมันให้มันระเบิดเองนะครับตอนนี้ไม่ต้องละตอนนี้ชิลๆฆ่าได้หมดนะครับผมขอเวลานิดนึงฆ่าได้ทุกตัวทั้งสายฟ้าลงทั้งไรลงไม่รู้นะครับสายฟ้าลงเดียวเท่าไหร่ไม่รู้ดูก่อนดาเมจสายฟ้าลงแล้ว60อ่ะเอาดิเอาดิสายฟ้าลงแล้ว60 80อ่ะไม่รู้เหมือนกันเล่นสายฟ้าโกงมากนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นสายผีดูนะครับไม่รู้สายผีเป็นยังไงยังไม่เคยเล่นสุดเลยนะสายผีวันนี้เทมเพิลนะครับสบายสบายไม่สบายหรอกตอนแรกนี่ไปยากเลยแหละเกือบตายมาหลายรอบนะครับกว่าจะชนะเข้าบทเข้าวัดเข้าวากว่าจะผ่านออกจากวัดมาได้เนี่ยยากอยู่นะพูดถึงนะครับโอ้โหแล้วสายฟ้ามันไม่ได้แค่โดนตัวเดียวนะมันสเปรดด้วยที่จริงนะครับมันมีแอเรียนะมันเป็น AOE นะเพราะฉะนั้นพอลงเยอะๆนี่โอ้โหดาเมจแบบท่วมท้นมากบอสเหรอโอ้โหบอสเหรอมาดีครับบอสเหรอยังไม่เคยเจอบอสนี้นะครับเพราะผมยังไม่เคยเล่นผ่านนะด่านเนี้ยมาดีครับตายแล้วครับผมตายแล้วครับผมอะไรวะแม็ก HP แล้วก็ดาเมจทุกๆ HP ที่มีรีโหลดเพิ่ม25ไม่เอาเอา HP ดีวะชูตมาครับเหลือ5นาทีสุดท้ายนับ4นาทีกว่าสุดท้ายนะครับก็ข้อเสียของสายนี้นะก็คือตอนแรกเนี่ยกว่าของจะครบเนี่ยใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะกว่าของจะครบถูกไหมเอานี้ดีกว่านะครับซัมมอนดาเมจเพิ่มอีก 20% นะครับโอเคกว่าของจะครบนี่เอ้ยบอสเหรอนายเป็นบอสหรอกเหรอทำไมนายเป็นบอสที่กระจอกจริงๆเลยโดนไม่กี่ทีก็ตายละโอ้โหทุกๆสายฟ้าลงครั้งที่อันที่3นะครับดับเบิลดาเมจแล้วก็ยังได้กระสุนเพิ่มอีก1โกงมากเลยเพราะว่าไอ้นั่นผมเยอะมากเลยสายฟ้าผมกระสุนนี่คือเต็มตลอด12ตลอดนะครับผมไม่มีวันลดนะครับเพราะสายฟ้าลงเยอะจัดแค่นี้ก็โกงนี่กว่าโกงแล้วนะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับวันนี้จะผ่านได้หรือเปล่าวันนี้จะผ่านได้หรือเปล่าศัตรูกระสุนเพิ่มความเร็วอีก 15% นะครับเรายังทะลุอีกหนึ่งโอเคจัดไปยืนยิงเฉยๆยังได้นะครับตอนนี้อยากอัพอีกนะครับอยากรู้ว่ามีอะไรอีกนะครับเก็บหมดเลยแล้วกันตอนนี้อยากรู้นะครับว่าอัพอะไรได้อีกรีโหลดกับวิ่งเร็วขึ้น 25% นะครับเมื่อมีโฮลี่ชิลด์ไป30วิสุดท้ายเก็บของให้หมดนะครับตอนนี้ XP ผมต้องการ XP เท่านั้นตอนนี้หัวใจไม่ต้องจำเป็นละยังไงก็อุ้ยเกือบโดนลูกกระสุนอุ้ยเกือบโดนลูกกระสุน11วิสุดท้ายนะครับบอสมาหรือยังเนี่ยบอสไปไหนหมดเนี่ยเย้เอาตัวรอดแล้วอันล็อกครับผมอะไรเนี่ย
โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปลูนต่อไปนะครับน่าจะได้หลายอย่างอยู่นะวันนี้นะโอเคเดี๋ยวดูสิอ๋ออันล็อกตัวนี้โอเคโอเคเดี๋ยวต้องมาลองนะครับอ๋ออันนี้คืออะไรมันมีหนึ่งหมายความว่าชนะหนึ่งอ๋อดาร์กเนสหนึ่งที่เป็นชาเลนจ์นะครับผมที่เป็นชาเลนจ์อันไหนวะอันนี้นะครับดาร์กเนสหนึ่งนะครับต่อไปก็ดาร์กเนสสองนะครับศัตรูมี HP มากขึ้นโอ้มันต้องยากมากๆแน่เลยนะพอดาร์กเนสไปเยอะนะครับโอเคนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกิติสารเหมือนเดิมนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video เหมือนเดิมบ๊ายบายสวัสดีครับ